สลามูอะไรกุ้มครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมเราเนี่ยได้ทําการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของที่ว่าทําไมพระเจ้านั้นน่ะถึงไม่ให้ในการคุมกําเนิดและผมก็บอกว่าการที่พระเจ้านั้นน่ะประทานบุตรหรือว่าลูกมาเนี่ยมันคือของขวัญที่พระเจ้านั้นน่ะท่งให้เราแต่ช้าแต่ครับผมก็ได้มีคอมเมนต์เนี่ยที่เขาทําการส่งรูปของเด็กคนนึงซึ่งมีอาการที่ไม่ได้กปกติแล้วเขาก็คอมเมนต์ด้วยกับข้อความที่ว่าของขวัญแบบนี้ไม่อยากได้คือสิ่งนี้เนี่ยผมอยากที่จะบอกกับทุกคนนะครับว่า ลูกของเราเนี่ยไม่ว่าลูกของเรานั้นจะเกิดมาสมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์จะเกิดมาหน้าตาดีหรือว่าหน้าตาไม่ดีจะเกิดมาพิการหรือว่าไม่พิการจะเกิดมามีสติปัญญาที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่มีสติปัญญาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของขวัญอย่างไรมันก็คือของขวัญครับเรานั้นน่ะไม่สามารถที่จะกําหนดของขวัญได้ว่ามันจะต้องถูกใจเรา100%เซเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไปเลือกซื้อถ้าหากว่าสมมุติเนี่ยผมอยากได้เนี่ย ไอพีเอห้าเนี่ยถ้าผมอยากได้ผมอยากได้ที่ผมถูกใจผมจะต้องเป็นคนเดินไปซื้อเองแต่ถ้าหากว่ามีคนเอามาให้เขาอาจจะไม่ซื้อ p s 5ให้ผมแต่เขาอาจจะซื้อ Nintendo Switch หรืออาจจะซื้อ PS4 ต่อให้มันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้หรือว่าไม่ถูกใจแต่อย่างไรแล้วของขวัญมันก็คือของขวัญครับผมและสําหรับศาสนาอิสลามของเรานะครับเราไม่ได้มีความเชื่อที่ว่าการที่เด็กเนี่ยเกิดมาไม่ครบไม่สมบูรณ์หน้าตาไม่ดีไม่สมประกอบไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีอะไรมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ความพัวพันใน อาชาติที่แล้วหรือสิ่งอะไรที่เราเคยทําไว้ในอดีตชาติในชาติก่อนแล้วมันจะมาพัวพันหรือว่ามีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของเราในปัจจุบันอิสลามไม่มีความเชื่อเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าเขานั้นจะเป็นอย่างไรเขาคือของขวัญจากพระเจ้าและเด็กเหล่านั้นนะครับเด็กที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นอกจากเขาจะเป็นของขวัญแล้วเขายังเป็นทั้งบททดสอบแล้วก็รางวัลอีกด้วยบททดสอบแล้วก็รางวัลอยังไงหากว่าสมมุติเด็กคนนั้น เ,เกิดมาร่างกายไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ เขามีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าคนปกติของเรานั่นก็คือเพียงแค่เขาอดทนต่อสิ่งที่เขาเป็นเขาสามารถสร้างบุญสร้างแต้มบุญสะสมผลบุญให้แก่ตัวของเขาเองได้พ่อแม่ของเขาหรือคนที่อยู่รอบข้างเขาหากดูแลเขาเอนดูเขาให้ความช่วยเหลือเขาก็จะได้รับบุญจากในส่วนนั้นด้วยเช่นกันหรือเด็กที่เกิดมาเขานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนต่างๆนานา,นาไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจอะไรได้บัญชีบาปของเขานั้นจะไม่ได้รับการจดเลย เนื่องจากสิ่งที่เขาทํานั้นไม่ได้สิ่งที่เขาเจตนาหรือเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แน่นอนครับเมื่อตายไปแล้วในโลกอาคิล้อพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาและคนเหล่านี้เนี่ยแหละครับพระเจ้าจะปรับสมดุลให้เราไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับคุณเป็นแบบเนี้ย แปลว่าชาติก่อนนั้นนะ่ะคุณทําสิ่งที่ไม่ดีมาไม่อิสลามเราไม่เชื่ออย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราณนะปัจจุบันเจ้านั้นทรงประทานและเป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่ตัวเรานั้นเป็นผู้เลือกหากว่าพระองค์ประทานสิ่งใดมาสิ่งนั้นมันคือบททดสอบที่เรานั้นจะต้องเลือกว่าเรานั้นจะเขียนคําตอบแบบไหนลงไปหน้ากระดาษคําตอบฉะนั้นแล้วไม่ว่าลูกของเรานั้นนะครับ จะเป็นอย่างไรเขาก็คือลูกของเราครับอย่างที่คุณตอบกลับคอมเมนต์ผมมาว่าคุณนั้นน่ะโมโหพระเจ้าอย่าได้โมโหเลยครับให้คุณมองว่าสิ่งเนี้ยมันคือการทดสอบหากคุณมีลูกแล้วลูกของคุณเกิดมาไม่สมประกอบคุณอย่าได้เกลียดเขาหรือว่าอย่าได้กังวลว่าทําไมเขาถึงต้องเป็นแบบนี้อย,างงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นมันเป็นกรรมอะไรอย่าได้กังวลแบบนั้นครับมันคือบททดสอบของตัวเด็กคนนั้นและมันคือของขวัญของคุณที่คุณนั้นน่ะสามารถสร้างผลบุญได้ง่ายๆด้วยกับการดูแลเขาฉะนั้นแล้วนะครับทุกท่านถ้าหากว่าลูกของเรา จะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะออกมาหน้าตาดีหน้าตาขี้เหร่ออกมาครบสมประกอบหรือว่าไม่ครบสมประกอบอย่างไรแล้วเขาก็คือลูกของเราครับถึงอย่างไรแล้วเด็กพวกนั้นเขาก็คือของขวัญที่ดีที่สุดของพ่อและแม่อยู่ที่ตัวพ่อแม่เนี่ยแหละครับผมว่าจะมองอย่างไรแล้วคิดได้หรือว่าคิดไม่ได้